สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก่อนที่ผมจะเนื้อหาเกี่ยวกับ Sea Beast นะครับผมก็อยากแจ้งเรื่องราวส่วนตัวผมแล้วก็ครอบครัวผมปัญหาครอบครัวผมเจอนะครับมาพูดถึงกันถ้าใครรู้แล้วก็ขออภัยที่ไม่เสียเวลานะครับถ้าใครไม่รู้เนี่ยก็ช่วยดูหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้ครอบครัวก็มีปัญหานะครับก็ไปดูกันได้นะครับนี่เป็นบ้านเช่าที่ผมกับครอบครัวอยู่มาตลอดจะ30ปีนะครับเสื้อใครตามเช่าผมมา 2-3 ปีก่อนเนี่ยผมจะมีการพูดถึงการปลูกบ้านในที่ที่พ่อเคยซื้อไว้ก่อนผมเกิดนะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้ก็ได้มีความคืบหน้านะครับตัวบ้านที่เริ่มสร้างขึ้นมาแล้วซึ่งเงินที่ได้เนี่ยมาจากการถูกหวยนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยซึ่งตอนแรกคิดว่าเงินถูกหวยก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ปรากฏว่ามันใช้เงินมากกว่าที่คิดนะครับจนสุดท้ายผมและพ่อผมเนี่ยก็ต้องไปกู้เงินธนาคารเอานะครับแล้วก็ช่วยกันใช้หนี้เนาะซึ่งเป็นเงินหลักล้านบาทด้วยกันแล้วเราต้องใช้หนี้ถึง10ปีนะครับใช้เดือน 15,000 กว่าบาทอะซึ่งพูดตามตรงว่าตอนนี้สถานการณ์ช่องผมเนี่ยมันก็ไม่สู้ดีเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่ถึง 10,000 บาทเลยนะครับก็ต้องใช้เสื้อบอกไปคืออ่ะพ่อก็ทำงานอยู่ผมก็ใช้หนี้ร่วมกับพ่อนะครับดังนั้นก่อนจะเข้าถึงเนื้อหาหลักของคลิปเนี่ยผมต้องขอรบกวนท่านผู้ชมทุกท่านถ้าใครมีการซัพพอร์ตอยากจะสนับสนุนช่องผมจริงๆอยากจะช่วยครอบครัวผมเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยการสมัครสมาชิก YouTube หรือว่าโดเนทมาในช่องทางด้านล่างเลยนะครับมีทั้งแบบพร้อมเพย์หรือว่าบัญชีธนาคารที่จะขึ้นจากนี้แต่ถ้าเกิดใครเนี่ยที่ไม่ได้มีการซับขนาดนั้นเนี่ยถ้าก็สามารถทำได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คลิปนี้คลิปอื่น YouTube ช่องผมนะครับรวมถึงคลิปช็อตด้วยเพื่อให้ช่องผมเนี่ยสามารถเอาชนะอัลกอริทึมของ YouTube ให้ได้สักทีนะครับแค่นี้ก็ถือว่าช่วยผมและครอบครัวได้มากแล้วก็ขอบคุณท่านที่สมัครสมาชิกกันมาแล้วขอบคุณล่วงหน้าสำหรับใครก็ตามเนี่ยที่โดเนทสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวของผมนะครับขอบคุณจริงๆนะครับเรามาเข้าเรื่องหลักกันสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีรับสื่อการอาร์ตท็อกทีฟกันอีกครั้งวันนี้ก็สกู๊ปรีวิวภาพยนตร์เกือบก็น่าจะมีสปอยล์บ้างแหละนะครับก็จริงๆวันนี้ผมกะจะทำก็ที่ผ่านมากะจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำช่องหน่อยคือจะลดการทำคลิปยาวลงเพราะผมกะจะเริ่มทำคลิปเกี่ยวกับประวัติหนังซึ่งมันจะค่อนข้างจะยาวมันค่อนจะลงละเอียดผมจึงไม่สามารถทำคลิปแบบลงทุกวันได้นะครับจริงๆควรจะเริ่มแต่ทิศนี้แต่ไปถอนปวดฟันไปถอนฟันมาและมันยังปวดตกค้างอยู่มันทำให้ผมพูดยาวมากไม่ได้ตอนนี้ปวดอยู่เลยเนี่ยก็เลยตอนแรกผมกะจะทำสกู๊ปหนังยาวเกี่ยวคิงคองแต่ว่าผมได้ไปเจอหนังในลิสต์หนังมอนสเตอร์ขึ้นมามันมีเรื่องนี้มาก่อนนั่นคือ The Sea Beast คนละเรื่องกับไอ้เวอร์ชันลง Netflix นะครับแต่มันมีโครงเรื่องแบบพื้นๆเนี่ยคล้ายๆกันอยู่มันคือการตามล่าสัตว์ทะเลนะครับหรือวันนี้ก็จะพูดถึงก็สึงดูกันแล้วก็มีการพูดสปอยในเรื่องบางส่วนผมคิดว่าผมไม่มีใครอยากดูหนังเงียบ1926กันหรอกแถมหนังมันเก่ามากๆแถมบอกเลยว่าหนังอันนี้ไม่ค่อยคงทนต่อการเวลาเท่าไหร่นะครับ The Sea Beast นั้นเนี่ยเป็นการดัดแปลงนิยายโมบิดิกถ้าใครพอได้ยินชื่อโมบิดิกยุคก็เป็นอะไรนะเหมือนนิยายเกี่ยวกับวานสเปิร์มน่าจะวานสเปิร์มนะครับที่เป็นแบบวานดุร้ายแล้วก็เหมือนคนก็ไปล่ากันเนาะก็เป็นนิยายโด่งดังมากนะครับปัจจุบันหลายคนก็จะพอคุ้นชื่อโมบิดิกอยู่รู้สึกว่าจะเคยมีเวอร์ชันเป็นหนังมั้งไม่เคยดูที่เหมือนคริสเทนเวิร์สหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่นี่พูดถึงเวอร์ชันหนังเงียบนะครับเขาบอกว่าผมไม่เคยอ่านนิยายโมบิดิกเห็นเขาบอกว่าเขาก็ดัดแปลงไม่ค่อยเหมือนนิยายเท่าไหร่ด้วยนะครับนำแสดงโดยจอห์นแบริมอร์ซึ่งผมก็ไม่รู้จักเช่นกันซึ่งหนังดูเหมือนจะประสบความสำเร็จพอตัวนะถึงขนาดที่ว่านี่เป็นหนังเงียบในปี26และพอปี30เนี่ยเขาก็รีเมคเป็นเวอร์ชันหนังเสียงโดยเอานักแสดงชุดเดิมเกือบทั้งหมดมาเล่นนะครับแต่วันนี้ผมพูดหนังเงียบแล้วกันก็ตามชื่อคลิปผมตั้งใจจะมาดูหนังเรื่องนี้เพราะคิดว่ามันเป็นอาจแบบสัตว์ทะเลอ่ะผมก็เห็นเทนิปเซสมัยหนังเงียบเลยว่าเขาจะทำแบบล่าวานยังไงล่าสัตว์ทะเลยังไงเนาะกลายเป็นว่าผมดันดูหนังเมโลดราม่าเสียงกันนะครับหนังเกี่ยวกับรักสามเศร้าแบบผู้ชายแย่งผู้หญิงนู่นนี่นั่นอะไรแบบนั้นและฉากล่าวามีเพียงแค่ตอนต้นเรื่องนิดนึงแล้วก็ตอนไคลิแม็กของเรื่องนะครับและหนังมันยาว2ชั่วโมงกว่าผมยังรู้สึกว่าหนังไม่อยากเกิดความจะเป็นมากจริงๆหนังมันสั้นกว่านี้ได้นะแต่นี่คือหนังมันยาวพอสมควรนะครับด้วยความที่พล็อตของเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับตัวละครชื่อ Ahab A-H-A-B นะกับเขามีน้องชายน้องฮาร์ปราเธอร์คือแบบน้องไม่แท้นะครับหรือแม้ก็น้องครึ่งนึงอ่ะชื่อดิเรกทั้งสองคนนี้ก็เหมือนจะไปออกล่าสัตว์ทะเลกันเป็นล่าโมบิดิกกันโดยตัว Ahab เนี่ยเขาไปหลงรักกับเอสเตอร์มันเป็นลูกสาวของนายกเทศมนตรีนะครับซึ่งเขาก็รักกันดีนะแต่ดิเรกไอ้น้องครึ่งนึงเนี่ยไอ้น้องเนี่ยมันอยากจะได้น้องสาวมันอยากจะได้แย่งมันจะแย่งแฟนให้เพกให้ได้นะครับ
พระเอกก็ดูใจดีใจดีนะคือเขาไม่รู้ไงว่าตัวดิเรกเนี่ยต้องการจะเสียบแทนจะ NTR พระเอกอย่างช็อตที่แบบไปล่าโมบิดิครั้งแรกเนี่ยตอนลงเรือเล็กไปอ่ะตอนที่เอแฮปเผลอไงแกแบบอุ๊ยจะล่าวาแล้วไอ้น้องชายแม่งผลักพระเอกตกน้ำอ่ะตกทะเลอ่ะแต่โชคดีที่พระเอกก็ถูกช่วยไปได้แต่เสียขาไปข้างนึงเพราะวานเนาะแล้วเหมือนแบบเอกก็เหมือนแบบพอจะกลับไปหาแฟนเนี่ยแกก็รู้สึกเหมือนอับอายเนาะที่แบบตัวเองเสียขาไปข้างนึงอะไรแบบนั้นแล้วดิเรกก็เหมือนคอยเสี่ยมตลอดว่าอุ๊ยแบบเธอจะมีความสุขกว่าที่อยู่กับฉันอะไรแบบนั้นนะครับคือพยายามทำตัวเป็นน้องแสนดีด้วยบวกกับที่ว่าเอ้ยแบบเราจะดูแลเอสเตอร์ดีเองเนี่ยก็เล่าวะแล้วของนายไปอะไรแบบนั้นแต่บางฉากที่เป็นเมโลดราม่าก็ทำได้ดีนะไอช็อตที่ตัวเอสเตอร์เจอกับตัวเอแฮปที่แบบเสียขาไปอ่ะการแสดงถือโอเคสำหรับหนังเงียบนะครับเพย์ก็เหมือนแบบคือเราก็เห็นว่าตัวเอสเตอร์เธอก็เหมือนรักเพย์อยู่และไอตัวดีเลกก็พยายามมาจีบเธอได้ซึ่งก็เหมือนไม่ได้เป็นผลเท่าไหร่แต่มันก็มีฉากเมโลดราม่าที่แบบฉากก็จะผิดอ่ะที่แบบเพกเห็นเงาเอสเตอร์กับดีเล็กเงานึกว่าจูบกันจริงๆไม่เหมือนกำลังมีปากเสียงกันอยู่เพกเหมือนไม่กล้าก็ไปหาก็เดินจากไปคือแบบเฮ้ย คือแบบนึกออกไหมคือผมตั้งใจจะมาดูหนังสัตว์ประหลาดเข้าใจว่ามันมีดราม่าของคนอยู่บ้างแต่นี่คือมันคือหนังดราม่าเลยที่แบบไอการล่าวานเนี่ยมันเหมือนเป็นแค่สปอตที่แบบเพกอยากไปล่าเฉยและเขาเนี่ยการที่เพกเหมือนแบบเฮ้ยเสียแฟนไปดีเล็กไปอยู่กับแฟนตัวเองเขาก็เลยเหมือนแบบไปลงความแค้นให้กับโมบิดิกเขาการจะล่าวานให้ได้เรียกว่าเพจเขาเสียสติเลยนะครับจริงๆผมก็ชอบอยู่นะการทางของเพจที่แบบเริ่มต้นจากความรักกลายเป็นความแค้นอะไรแบบนั้นคือหนังมันยาวแต่พล็อตมันเรียบง่ายมากอย่างอะไรอ่ะอย่างต่อมาคือเพจก็ไปล่าวานต่อด้วยความแค้นและตอนนั้นเกิดพายุหนักและเหมือนเรือของเอสเตอร์เองเนี่ยก็เหมือนลงเรือเดินทางเหมือนกันไงตอนนั้นดีเล็กก็อยู่ด้วยเกิดพายุเหมือนกันทั้งคู่แต่อยู่คนละที่กันตัวดีเล็กเนี่ยตกทะเลไปส่วนฝั่งเพจนี้เรือเพจก็แทบแย่เกือบจมเช่นกันพอการล่าวานล้มเหลวครั้งแรกก็มีชาคนนึงที่เหมือนแบบเขาเหตุการณ์ทั้งหมดแต่แรกเลยว่าดิวเล็กเป็นคนผลักพระเอกตกน้ำเขาก็มาเล่าว่าแบบอุ้ยศัตรูจริงอ่ะคนเป็นดิวเล็กซึ่งเอแฮปพระเอกก็โกรธมากว่าแบบทำไมมึงไม่เล่าให้เร็วกว่านี้คือเหมือนแบบผมก็โอเคนะถึงแม้ที่บอกพอเรื่องมันเมโลดราม่ามากแต่การแซงของพระเอกรู้สึกว่ามันขายได้อยู่ไงแถมก็มีเทคนิคหลายอย่างที่เขาเอามาได้ดีด้วยอย่างแบบพวกเทคนิคการซ้อนภาพอะไรแบบนั้นเนี่ยทำไปดีหนังยุคหนังเงียบนะครับเราเห็นการทางเขาเป็นยังไงว่าโอ้โหความแค้นของตัวเองนี่คือมาอยู่จุดนี้ได้ยังไงแล้วความแค้นก็การชำระเมื่อดิวเล็กแม่งรอดมาได้ลอยคอกลางทะเลมาเจอกับเรือของเอแฮปทั้งสองคนก็ประจันหน้ากันดิวเล็กนี่คือแบบตั้งใจจะหยิบคอเพกตกทะเลให้ได้ไอ้ลูกเรือนี่คือยืนดูเฉยๆมันแบบเฮ้ยให้กัปตันจัดการไปอะไรแบบนั้นตัวเอแฮปก็โชคดีที่เหมือนพอขาเทียมแกมันทำให้แกค้ำยันกับตัวเรือไปได้แกก็เลยชนะแล้วก็ผลักดิเล็กตกน้ำกูแค้นแกแค้นสำเร็จแล้วแล้วเหมือนแบบจากนั้นเอาไงต่อเพราะไอ้ดิเล็กมันบอกเพกว่าอุ้ยไอเรือของเอสเตอร์เนี่ยก็น่าจมไปด้วยแหละผู้ซึ่งน่าตายไปด้วยจริงๆคือไม่จมไปด้วยดิเล็กเนี่ยจะตกน้ำคนเดียวนะครับแล้วต่อมาแล้วก็เจอโมบิดิกซึ่งด้วยความที่จุดหนึ่งที่ไม่หนังมันน่าเบื่อก็น่าจะเพราะคุณภาพพันธุ์เก่ามากคือผมนะส่วนใหญ่ผมดูหนังจะไม่ค่อยเบื่อเท่าไหร่ถ้าเกิดหนังมีการถ่ายภาพที่สวยด้วยอย่างพวกหนังBlade Runnerเนี่ยถ้าเกิดใครบอกว่าหนังน่าเบื่อโชคดีที่ผมเนี่ยเป็นคนชอบสุนทรีสุนทรียภาพในแง่ของซินิโมโทกราฟีในแง่การถ่ายภาพผมสามารถดูแบบหนังภาพสวยๆได้โดยไม่จำเป็นต้องมีไดอะล็อกอะไรไงผมถึงจะชอบ2001 A Space Odyssey ด้วยแต่ด้วยความที่ The Sea Beast เนี่ยคุณภาพฟิล์มมันเก่ามากมันทำให้ผมเนี่ยมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นนะครับมาเลยนึกออกไหมคือมันจะไม่งานภาพมันดูไม่สวยอ่ะมันเลยดูน่าเบื่อไปด้วยนะครับเสียดายที่ตัวฟิล์มเนี่ยไม่รับการบูรณะนะครับมันเลยดูค่อนข้างจะแย่ดังนั้นพวกฉากวานเองเนี่ยก็ได้ผมงงเหมือนกันว่าตกลงเขาใช่วานของจริงหรือว่าเป็นวานจำลองเพราะเราแทบไม่เห็นตัววานนอกจากหางที่โผล่มากับช็อตตอนท้ายแล้วที่เห็นบางตัวของมันซึ่งไม่น่าใช่ตัววานจริงนะครับช็อตที่แบบเพกอ่ะเสียใจจะล่ามอบิดิกคือแก้แค้นสำเร็จอะไรแบบนั้นเราก็เห็นว่าแกสามารถฆ่าตัววานได้แล้วแกก็กลับมาเมืองในสภาพว่างเปล่าไงคือเหมือนแบบการแก้แค้นของแกมาสูญเปล่าอ่ะเอสเตอร์ก็น่าตายไปแล้วแกก็เดินกลับบ้านไปแต่สุดท้ายเอสเตอร์ยังไม่ตายไม่รู้จะรอดขึ้นฝั่งมาได้ยังไงนะแต่เธอก็รอเขาอยู่ที่บ้านนะครับแล้วสองคนก็คงรักกันอย่างแฮปปี้เอนดิ้งหนังอันนี้ที่บอกไปด้วยความที่มันเป็นหนังยุคเกือบร้อยปีก่อนหลายอย่างมันก็ไม่คงทนกับกาลเวลาอย่างแรกเลยก็คือหนังมันมีคนดำกับคนจีนด้วยซึ่งไอ้น้อยหนังก็ไม่แสดงชัดเจนว่าไอ้พวกนี้คนแบบนี้เป็นทาสเนาะคือเปกก็มีคนดำที่เปกก็เหมือนไม่รู้แกด่าหรือแกเซลนะเพราะในเดลล็อกหนังเงียบแบบแกเซลแบบเพื่อนคนดำว่าเอ้ย
คานิบอลอ่ะแกดาบแกเซลล์แบบมันต้องกินคนอ่ะแกเหมือนกอดคอกันอยู่ไงก็เหมือนเป็นการเซลแบบเซลเกือบเหยียดหน่อยมั้งนะแถมความสัมพันธ์ของแกก็เหมือนแบบเป็นกัปตันกับลูกเรือเฉยๆไม่เชิงว่าเป็นกัปตันหรือทาสอะไรแบบนั้นนะครับแต่แน่นอนว่าประเด็นการล่าวานเนี่ยมันก็เป็นมอบิดิกอ่ะนิยายโบราณเนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบน่าประหลาดใจอะไรที่สมัยก่อนมันจะมีการล่าวานไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้แบบไขมันนำมาทำเป็นน้ำหอมหรือว่าเอานำเป็นเนื้ออะไรแบบนั้นนะครับหรือล่าเป็นกีฬาดังนั้นส่วนตัวสูบเลยก็คือเนี่ยผมตั้งใจจะดูหนังสัตว์ประหลาดแต่ดันกลายเป็นหนังเมโลดราม่าซึ่งบางส่วนทำได้ดีแต่บางส่วนมันดูยืดเกินไปสักหนัง2ชั่วโมงกว่าแถมด้วยคุณภาพฟิล์มมันเก่ามากแบบภาพมันแบบเป็นรอยขีดข่วนของฟิล์มตลอดไงน่าจะให้ผมเนี่ยไม่สามารถแบบยังไงมีความสุขการรับชมภาพยนตร์ในแบบสุนทรียภาพทางด้านซีนิเมโทกราฟีเนาะนั่นทำให้ค่อนข้างจะน่าเบื่อเสียผมนะครับหรือเกิดหนังมีการบูรณะดีกว่านี้เนี่ยมีงานภาพสวยๆเนี่ยผมก็ยังพอสามารถทนดูหนังไปได้เหมือนกันที่ผมดูหนังนอสฟลาตูไงนอสฟลาตูมีการถ่ายภาพที่สวยนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าผมคิดว่าผมจะเล่าหนังนี้อีกรอบแต่ว่าไม่ใช่การเล่าแบบรีวิวเนาะจะเป็นการเล่าถึงแบบงานสร้างของภาพยนตร์นะครับเพราะที่บอกไปว่าหลังจากนี้ผมจะทำสกู๊ปเกี่ยวกับพวกหนังแนวสัตว์ประหลาดหรือหนังมอนสเตอร์ที่เคยดูเนี่ยก็จะมาทำแนวประวัติคล้ายๆแบบภาพยนตร์เหมือนที่ช่องเพื่อนบ้านแบมไคจูคิดต้องทำเกี่ยวกับหนังก็อดซิลล่าเนาะเห็นล่าสุดเขาทำเกี่ยวกับหนังไคจูเกาหลีเหนือใช่ไหมผมก็ทำแหละแต่ผมทำเรียงตั้งแต่ยุคหนังเงียบไปก่อนเลยนะครับก็ฝากติดตามกันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ